อะไรกันนี่ทองโลกเทกัน4วันติดตกลงไปตั้งร่วมไม่ต่ำกว่า80ดอลลาร์แล้วสัปดาห์นี้ทองจะไปยังไงกันต่อแล้วทองไทยจะเป็นยังไงกันอีกล่ะครับนะฮะร่วมคุยกับบัญชาโดย Central Retail อะไรกันนี่ทองโลกเทกัน4วันติดตกลงไปตั้งร่วมไม่ต่ำกว่า80ดอลลาร์แล้วสัปดาห์นี้ทองจะไปยังไงกันต่อแล้วทองไทยจะเป็นยังไงกันอีกล่ะครับนะฮะเราเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมไม่ว่าจะเป็นทั้งทองคำโลกแล้วก็ทองคำในประเทศไทยนะครับจะเป็นสัปดาห์ของการวัดผลทีเดียวฮะเพราะนึกอะไรทราบไหมฮะคือตอนนี้เราอยู่วันที่ประมาณ23กรกฎาคมถูกไหมครับแต่ในสิ้นเดือนนี้คือ30ถึง31กรกฎาคมเนี่ยประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve มาแล้วนะครับแม้ว่าการประชุมในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่เป็นเดือนที่แบบว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรฮะเป้าหมายที่บอกว่าจะลงดอกเบี้ยก็ตามแต่มีนัยยะสำคัญแน่นอนนะและนั่นก็ถ่ายหมายความว่านับจากนี้ไปวันที่23 24 25 26 27 28 29 30เขาจะประกาศเรื่องของมุมมองดอกเบี้ยและการส่งสัญญาณเรื่องดอกเบี้ยในวันที่31เพราะฉะนั้นมันจะไปตรงกับอะไรครับ1สิงหาคมท่านผู้ชมจะมีเวลาอีก7วันที่จะได้เห็นราคาทองคำในตลาดโลกและบ้านเราเนี่ยนะครับบอกตรงๆไม่ผันผวนก็เงียบ2อย่างนะฮะไอ้ถามว่าจะขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะยังต้องลุ้นหลายตัวเลขเช่นวันศุกร์ตัวเลขอะไรไม่บอกอดใจรอแต่มาดูก่อนนะครับที่ถามว่าทำไม4วันรวมกันทองตก82ดอลลาร์กลับไปเมื่อวันพุธตามเวลาในสหรัฐอเมริกาคือ16กรกฎาคมตรงกับ17กรกฎาคมของเวลาในเมืองไทยจำกันได้ไหมต้องจำได้นะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองสูงเป็นประวัติศาสตร์ทั้งตลาดในไทยแล้วก็ตลาดต่างประเทศและตลาดในเอเชียกลับไปดูคลิปคุยกับบัญชาได้จัดให้เรียบร้อยทั้ง3คลิปไปแล้วทีนี้เราทบทวนกันนิดหนึ่งเมื่อวันศุกร์ใช่ไหมฮะเสร็จแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นวันแรกการซื้อขายของอเมริกาแต่ว่าบังเอิญว่าบ้านเราหยุดใช่ไหมครับปรากฏว่าเมื่อคืนเนี่ยนะฮะทองคำโกลด์สปอตส่งมอบทันทีเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยก็ตกไป5เหรียญ10เซนต์ก็รวมกันว่ากลายมาตก4วันติดเลยนะครับทั้งหมด80เหรียญ34เซนต์คือหายไป 2.45% นะครับในขณะเดียวกันโกลด์ฟิวเจอร์นิวยอร์กเมื่อคืนเนี่ยก็ตกไป3เหรียญ40เซนต์นะครับแล้วปรากฏว่าตก4วันเหมือนกันหายไป82เหรียญ10เซนต์หรือประมาณ 2.8% ไอ้ที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าทองคำเมื่อวานเนี่ยนะฮะต้านไม่อยู่คือมันหลุด 2,400 ดอลลาร์สหรัฐการหลุด 2,400 ดอลลาร์สหรัฐนั้นเกิดขึ้น2วันติดละคือเมื่อวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ตามเวลาในอเมริกาเมื่อวันศุกร์จำได้ไหมฮะ 2,399 เสร็จแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยโกลด์สปอตเนี่ย 2,394 เห็นไหมฮะก็แสดงว่าหลุด 2,400 ดอลลาร์มา2วันติดสำหรับทองคำในตลาดโลกทั้งที่อะไรครับทั้งที่ทุกคนคิดว่าการที่โจไบเดนถอนตัวและไปสนับสนุนให้กับกามาลาแฮร์ริสขึ้นเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตแทนตัวเขาเองเนี่ยมันน่าจะสูสีกับทรัมป์นะฮะแต่ว่าเขาประเมินกันแล้วครับว่านาทีนี้เพิ่มความสูสีขึ้นมาแต่โอกาสทรัมป์มีชัยดูท่าทางแม้ว่าจะไม่นอนมาเหมือนก่อนหน้านี้แต่อาจจะเดินมาแค่นั้นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าโอกาสทรัมป์อาจจะชนะอยู่ในขณะที่ทรัมป์โอกาสจะชนะอยู่นั้นหมายความว่าอะไรครับทุกคนจะทราบกันดีก็ว่านโยบายทรัมป์นั้นสุดหวือหวาจริงๆไม่ว่าจะเห็นด้วยกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้นแน่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศซึ่งแน่นอนครับเขามีความสัมพันธ์ที่ดีไม่ว่าจะคิมจองอึนหรือว่าจะเป็นปูตินอะไรก็แล้วแต่ซึ่งในยุคไบเดนปรากฏว่าคนละมุมกันเลยนะฮะดังนั้นผมเคยบอกแล้วว่านโยบายของผู้นำสูงสุดคนใหม่ของประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมันเป็นตัวหนึ่งในช่วงปลายปีที่จะทำให้ทองมีสีสันนะครับอันนั้นจะเป็นช่วงนโยบายก่อนถึง5พฤศจิกายนคือวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่อย่างที่บอกไปครับว่าเพราะฉะนั้นการที่ทองคำตกถึง4วันติดต่อกัน80กว่าดอลลาร์นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสขึ้นนะฮะเพราะเนื่องจากว่าหลุดออกจากราคาสถิติสูงสุดลงมาตอนนี้ร่วมไม่ต่ำกว่า85ดอลลาร์เข้าไปแล้วจำก็ได้ไหมเมื่อวันพุธที่แล้วปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของโกลด์สปอตเท่าไหร่2483เหรียญ60เซนต์หรือเชื่อนะครับในขณะที่โกลด์ฟิวเจอร์เป็นยังไงฮะสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ปิดกันไปที่เท่าไหร่ฮะ2474เหรียญ50เซนต์ดังนั้นถ้าจะให้สุดในสัปดาห์นี้นะครับรอตัวเลขวันศุกร์รายได้การใช้จ่ายส่วนบุคคลของชาวอเมริกันซึ่งเป็นตัวเลขหัวใจพื้นฐานที่ไปกำหนดพิจารณาชั่งน้ำหนักคู่กับตัวเลขเงินเฟ้อผู้บริโภคทั่วไปนะฮะตัวเลขตัวนี้วันศุกร์เนี่ยแบงก์ชาติอเมริกาชอบเพราะมันเป็นตัวที่ชี้เป้าว่านี่คือตัวเลขที่เขามั่นใจมากขึ้นไหมว่าจะได้เวลาลงดอกเบี้ยนะครับดังนั้นสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมติดตามกันตรงนี้เนี่ยก็คือว่าระหว่างทั้งสัปดาห์นี้นะฮะไม่ทรงก็ผันผวนนิดๆหน่อยๆนะครับรอตัวเลขวันศุกร์รายได้การใช้จ่ายส่วนบุคคลของชาวอเมริกันนะครับถ้าออกมาแล้วปรากฏว่าไงฮะ
ลงไม่ขึ้นอย่างที่คิดท่านผู้ชมคงนึกออกนะครับว่าทองคำจะไปไงต่อแต่ถ้าไอ้เจ้ารายจ่ายส่วนบุคคลของชาวอเมริกันกลับขึ้นต่อแล้วก็แสดงว่าแบงก์ชาติอเมริกาก็ยังคงไม่มั่นใจหรอกครับว่าตกลงจะลงดอกเบี้ยหรือไม่ลงทั้งที่โอกาสจะลงดอกเบี้ยตอนนี้ถูกเดิมพันเอาไว้เดือนกันยายนชัดๆแล้วนะฮะส่วนตัวเลขที่ต้องรอต่อไปไม่ใช่ฮะแบบมันไม่ใช่ตัวเลขเพราะมันถัดจากวันศุกร์ก็ไม่กี่วันนะฮะก็คือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนั้นผมถึงบอกว่าท่านผู้ชมว่าในสัปดาห์นี้เราจะได้เห็นภาวะทองคําไม่กรอบแคบๆก็จะทรงนิดๆยกเว้นแต่ว่าวันศุกร์มีอะไรตื่นเต้นให้ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นกันนะครับส่วนเรื่องของการใช้ปัญหาภูมิศาสตร์สงครามการทําเข้าหันกันเนี่ยนะฮะในยุโรปน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้เพราะตอนเนี้ยเพราะอะไรทราบมั้ยเซเลนสกี้ผู้นำสูงสุดของยูเครนก็ชักจะไม่มั่นใจครับเพราะว่าตอนนี้ไบเดนถอนตัวเรียบร้อยแล้วก็จะกลายเป็นกัมบาลาแฮร์ริสซึ่งก็ไม่รู้ว่านโยบายของเธอนั้นจะเหมือนอย่างที่เดโมแครต 100% หรือเปล่าหรือจะเหมือนอย่างที่ไบเดนนั้นสนับสนุนยกมือสองข้างเชียร์ยูเครนหรือเปล่าถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันอิสราเอลตอนนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูนั้นเดินทางถึงอเมริกาไปแล้วนะฮะก็ต้องไปดูครับว่าตกลงแล้วจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้มันจะเกิดความเหวี่ยงของการสนับสนุนการเมืองระหว่างประเทศเพื่อที่จะต่อกรกับทางด้านของโลกในส่วนของทางด้านจีนก็ดีนะครับรัสเซียก็ดีเกาหลีเหนือก็ดีนะครับดังนั้นเรื่องนี้น่าจับตามองตรงนี้มันจะเป็นความผันผวนไม่มากก็น้อยพื้นที่สีเทาฮะในการที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนทองคำต่อหรือไม่อย่างไรแต่บอกท่านผู้ชมไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะฮะ